เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพร้อยเอกธรรมนัสแต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ขณะให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันค่ะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารผลการประชุมศาลรัฐธรรมนูญเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1และมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้ถูกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้ถูกร้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา17วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา8วรรค1และมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ5และวงเล็บ8จึงสั่งคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก่ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54สำหรับการพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ค่ะต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์รอรัฐบาลประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจนจัดงานแสดงสินค้า19มิถุนายนนี้หลายงานรอจัดเรียกความเชื่อมั่นค่ะนายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงแผนในการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังว่าเวลานี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่างานใดจะสามารถจัดได้ตามกำหนดเดิมหรือต้องมีการเลื่อนออกไปโดยต้องรอดูความชัดเจนจากรัฐบาลที่จะประกาศหลักเกณฑ์สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในวันที่19มิถุนายนนี้ก่อนว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามแผนกำหนดการจัดงานเดิมจะมีการแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเวลานี้ได้มีการปรับเป็นงานแสดงสินค้าทางออนไลน์แล้วงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์เดือนกันยายนจะมีประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะและยังมีกำหนดการจัดงานสินค้าอาหารไทเฟกอนุกาเอเชียในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ตามที่เลื่อนจากพฤษภาคมและงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ได้เลื่อนไปจัดในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆด้วยที่จะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงและหากมีการจัดงานได้ตามกำหนดเชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้เป็นต้นแบบในการจัดงานตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครเตรียมโรงเรียนในสังกัด437แห่งค่ะพร้อมเปิดภาคเรียนปลอดภัยจากโควิด-19นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนพร้อมกันในวันที่1กรกฎาคม2563โดยระหว่างนี้ได้กำชับโรงเรียนต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานครประสานการปฏิบัติงานกับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเช่นห้องเรียนห้องน้ำห้องพยาบาลโรงอาหารตลอดจนให้โรงเรียน
แต่ละแห่งจัดโต๊ะเรียนและโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรรวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆสำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนเช่นฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียนโต๊ะรับประทานอาหารนอกจากนี้ได้กำชับให้โรงเรียนเตรียมจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนรวมทั้งกำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนดเช่นไทยชนะเพื่อบันทึกการเข้าออกของแต่ละบุคคลที่เข้าออกพื้นที่โรงเรียนให้ติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถล้างมือได้บ่อยๆจัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสมอาทิงดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัดจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของสำนักงานศึกษากรุงเทพมหานครค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN